ขาดคุณอย่างเดียวขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะครับตัดเตียนแล้วครอบเนี่ยก็จะมีบุญละเขาจะควรชาวบ้านไหลมุ้งไหลมันครับที่เป็นของทางการเยอะแล้วจะได้พูดให้อธิบายเข้าไปไหนหมดเลยและเอ้ยนี่คือมินป่าไม้ป่ะพี่บ้านยอมไหมไม่ยอมเนาะจะบ้านมั่งไรครับคือจริงๆหลักคือที่ตรงนี้ที่ปลูกนี่แล้วตอนมาทำเนี่ยไม่เคยบอกชาวบ้านเลยเอาแมคโครมาลง6ตัวเนี่ยป่าไม้ไม่ได้เคยจะบอกชาวบ้านหรือบอกขุนน้ำเลยแต่คนเดียวว่าผมจะเอาแมคโครลงตีแล้วนะดันแล้วนะปลูกแล้วนะไม่มีเลยชาวบ้านก็เลยสับสนว่าเอ๊ะมันมาไงตั้ง6 7ตัวมาทำอย่างเงี้ยไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วนี่ไม่ให้แล้วครับชาวบ้านไม่ยอมให้ประจำจะเดินตลอดเลยนะครับต่อไปนี่ของเก่าเนี่ยปลูกประจำอยู่แล้วการปลูกคืออาหารช้างการทำแหล่งน้ำการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อให้ป่าสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับซึ่งก็เป็นแผนงานเพราะตอนนั้นเนี่ยจะมุดเลยฟังเท่าไหร่ครับที่นี่เขาจะอยู่ที่ไหนกันชาวบ้านจะเดือดร้อนมากนะครับผมขอว่าให้คือเมื่อคืนนี้ไปสกัดที่วัดหรือเปล่าซึ่งเราก็อยากจะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับนะครับการที่มีโครงการแล้วก็ตามไม่ได้ตามสัญญานะครับก็ยินดีที่จะรับปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้นะครับจากเดิมที่มีส่วนร่วมอยู่บ้างนะครับถ้าบ้านอย่างนี้มาแตะต่อนี้ไม่ได้เลยนะครับเลี้ยงเลี้ยงหายไปเข่าจบชาวบ้านนะพูดคุยแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นผลแบบนี้นะครับไม่ใช่แมคโครตีแบบนี้ชาวบ้านนะเขาก็ยอมนะครับชาวบ้านยอมนะครับแต่เราไม่ได้ใช้แมคโครตีแบบนี้แล้วไม่ทำให้ปลาเสื่อมโทรมแบบนี้อยากจะปลูกก็ปลูกได้ชาวบ้านเขาก็ยอมเขาก็ชอบปลูกปลาครับตอนนี้เอาแมคโครมาตีเนี่ยมันเป็นผลเสียมากเลยเสียแก่หมู่บ้านแก่ช่างอะไรสารพัดปตท.จะเป็นคนดูแลแล้วก็อนุมัติออกมาซึ่งทางกรมไม้เองคงไม่สามารถก้าวล่วงไปตัดสินใจกับทางปตท.ได้ก็จะอยู่ที่ทางปตท.เป็นผู้ตัดสินใจร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นนะครับเราเป็นเพียงแค่ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายมาคอยดูแลเพื่อให้มีการทำงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการครับกำลังสั่งอ่ะสั่งไปเลยคือการปลูกป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องเนี่ยคือปลูกครั้งเนี้ยเข้ามาจากปตท.เมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยปตท.เนี่ยเจ้าหน้าที่ปตท.เนี่ยเขามาหาผมมาขอความเห็นชอบแล้วก็มาขอถ้ามีการปลูกก็ขอชาวบ้านขอแรงสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลครับผมก็ให้ข้อมูลเขาไปว่าถ้าปลูกป่าเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะช่วงนี้เขาทางอบต.ก็ปลูกอยู่แล้วนะฮะแต่นี่เขามาปลูกของปตท.เนี่ยมันก็ต้องลงไป 3,000 ไร่เขาบอกงั้นผมบอกเอ๊ะมันไทยเนี่ยมันไม่ถึง 3,000 ไร่หรอกที่โลงเนี่ยเพราะว่า 3,000 ไร่เนี่ยมันโอ้โหมันเยอะนะเขาบอกเขาลงไปไอ้ที่บอกว่า 3,000 ไร่เนี่ยคือเป็นเกาะเป็นหย่อมเขาจะปลูกไอ้ตรงที่ไข่แดงตรงที่เป็นป่าชาเนี่ยเขาจะไปปลูกตรงนั้นเอาขอ
ชาวบ้านไปช่วยปลูกตรงนั้นบอกได้มีปัญหาแล้วนะครับแต่มาวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมไม่ได้ไปดูพื้นที่นะครับผมก็เข้าใจแต่ว่าเป็นป่าชานะครับแต่มาวันนี้เขาบอกมันไม่ใช่ชามันป่าเนี่ยมัน3ปี4ปีมาแล้วไม้มันก็โตแล้วนี่คำบอกเล่าจากผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ที่วัด 3,000 ไร่เนี่ยมันเป็นแหว่งเป็นเวิ้งที่เขาเคยชาวบ้านสมัยก่อนเคยไปบุกรุกทำเนี่ยเขาก็ยึดมาหมดแล้วที่จะมาให้ปตท.ปลูกป่านี่แหละเหมือนเดิมถ้ามันไม่ขัดตามที่เอาแบคโฮไปตีหรือว่าขัดกับชาวบ้านอะไรเงี้ยตามความเห็นชาวบ้านอ่ะผมก็ต้องอาศัยชาวบ้านนะครับเพราะว่าถ้าลงไปช่วยผมก็เกณฑ์ชาวบ้านเกณฑ์สมาชิกผมไปช่วยกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะผมมองดูแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่ปตท.เขามาปลูกให้แต่ที่ปลูกที่ตรงที่ยังไม่เป็นป่าหรือว่าเป็นชากที่ยังคุยกันนั่นแหละ